จังหวัดนครพนมเสี่ยงประสบวิกฤตภัยแล้งนะคะหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ30ขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังกลับเพิ่มขึ้นเกือบ20,000ืไร่ค่ะหน่วยงานเกษตรได้ประสานกับทางชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้เกษตรกรในจังหวัดนครพนมเพื่อน,นำน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวพร้อมประกาศให้เกษตรกรงดขยายพื้นที่ทำการเกษตรหน้าแล้งรวมถึงนาปรังหลังพบว่ามีแนวโน้มประสบวิกฤตภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ30ขณะเดียวกันพบพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นเกือบ20,000ไร่โดยเฉพาะในอำเภอศีสงครามมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเกินกำหนดกว่าหมื่นไร่นายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำกำ่ำไหลามาจากจังหวัดสกลน,นครลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันได้เร่งกักน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำกักเก็บให้อยู่ที่ร้อยละ40หรือประมาณ35ล้านลูกบาทเมตรจากความจุทั้งหมด53ล้านลูกบาทเมตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน ส่วนที่จังหวัดพังงาเกิดไฟไหม้ต้นไม้ต้นหญ้าตามข้างทางจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งพื้นที่ขาดน้ำเป็นเวลากว่า2เดือนเมื่ออากาศร้อนจัดและต้นไม้เสียสีกันจึงเกิดไฟไหม้และลูกลามอย่างรวดเร็วยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนที่จังหวัดสงขลากองทัพภาคที่สร่วมกับชุมชนโยนสารจุลินทรีย์ก้อนหรือเอ b o ็ม bon. ในคลองตุยงซึ่งล้อมรอบเกาะสามบ้านเกาะและหนังตำบุญปากบางอำเภอเทพาซึ่งน้ำเป็นสีสนิมเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานอีกทั้งเป็นปลายน้ำของคลองสายต่างๆจึงเป็นแหล่งรวมของเสียเมื่อระดับน้ำแห้งลงทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียการโยน e ออบอลลงในลำคลองเพื่อบำบัดและฟื้นฟูความสมบูรณ์